เดี๋ยวตอนนี้มาเตือนภัยสาวๆกันก่อนโดยเฉพาะต้องบอกว่าเป็นสาวขี้เหงาเพราะว่าจะมีหนุ่มแสบอยู่รายหนึ่งเนี่ยเขาแฝงตัวเข้าไปในแอปพวกแอปหาคู่ต่างๆไปหลอกเหยื่อว,ว่าเขาเนี่ยเป็นเซเล็บเป็นหนุ่มรอรวยแล้วหลังจากนั้นก็นัดเด็กกับเหยื่อสาวก่อนจะฉกรถหนีหายไปนะฮะตอนนี้มีผู้เสียหายเนี่ยถึง8รายเข้าไปแล้วแล้วรวมถึงลูกดาราตลกชื่อดังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูหนุ่มแสบรายนี้กันหน่อยนะฮะที่นี่เห็นไหมใช้โปรไฟล์นะฮะโอ้โหเท่เท รูขายกับรถหรูขนาดนี้เลยนะฮะเขาจะแฝงตัวทำโปรไฟล์แบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ในแอปพวกหาคู่ tinder omi อะไรต่างๆแล้วไปหลอกเหยื่อว่าเขานี่เห็นไหมฮะแต่งตัวแนวแบบเซร็บหนุ่มหลอ่อรวยืซอยู่ตัวเดียวหลายหมื่นแล้วนะ ใช่ไหมดูจากแบรนดก์นกน,นะฮะแบรนด์เนมค่ะแล้วดูรถสิฮะว่ามันขนาดไหนแต่ที่แท้จริงแล้วนะฮะรถเหล่านี้เนี่ยเป็นรถของคนอื่นอ้าวยืมเพื่อนมาเหรอไม่รู้ไปยืมใครนะครับอเอามาใช้แค่เอามาล่อตาล่อใจสาวๆให้สนใจหลังจากนั้นก็จะคอยพูดคุยหลอกล่อจนหลงรักกันนะฮะหลายคนเนี่ยเห็นหน้าจริงของชายคนนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าตัวจริง กับในโปรไฟล์ที่เอามาหลอกเหยื่อเนี่ยมันต่างกันหรือว่าเหมือนกันอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมครับอาจจะต้องมีเบลอภาพหน่อยนะฮะเปรียบเทียบเห็นไหมซ้ายมือกับขวามือคือซ้ายมือนี่เป็นรูปในโปรไฟล์ใช่ไหมเอาแค่สีผิวภาพในแอปนะครับอขอขอกลับไปรูปเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะทีมงานเราจะได้เทียบกันชัดเจนไปเลยว่า เอะตกลงแล้วหน้าจริงกับหน้าที่เอามาหลอกเหยื่อเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ในโปรไฟล์ที่เอามาหลอกแนวแ<ใ>น,นวหลีเล็กๆค่ะ <ๆ S 1> คุณผู้ชมนะฮะส่วนตัวจริงขวามือคนละคนละน่าจะคนละคนเลยอ่ะอนะฮะถึงแม้ว่าจะเบลอก็รู้นะฮะดูออกแตกต่างกันมากเลยแต่ทีนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ติดใจนิดนึงว่าพอเวลาที่นัดเจอกันจริงๆแล้วพอไปเจออีกคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงแบบนี้แล้วมันไม่เหมือนกับภาพ ในโปรไฟล์เนี่ยงปกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อได้เพราะว่าทางตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปนะไปจับกลุ่มเซเล็เก้ค,คนนี้ได้ที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีฮะมีหญิงสาวผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยเขามาแจ้งว่าเขาถูกคนร้ายคนนี้ที่รู้จักกันในแอปหาคู่อ้างว่าเป็นเซเล็แล้วนัดพบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับทีนี้พอเขาตื่นขึ้นมาพบว่าคนร้ายหายตัวไปครับ และก็ขับรถจนของผู้เสียหายเนี่ยหายไปด้วยเลยตำรวจพอรับแจ้งเสร็จนะฮะก็มีทีมนักวิเคราะห์แผนประทุษกรรมของสืบนครบาลเนี่ยร่วมกับทางฝ่ายสืบสวนของสอนโคกครามซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงแรมในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบลักษณะการก่อเหตุพบว่าคนร้ายคนนี้คือนายพีรพัฒบุญมีนะฮะนี่ครับโดนจับได้นะฮะที่ลบบุรี แต่ว่าตอนก่อเหตุเนี่ยเขาใช้ชื่อปลอมสารพัดมากคุณผู้ชมครับชื่ออุ้มบ้างอ้ําบ้างพอชบ้างพัดบ้างแซกบ้างแรกบ้างนะฮะเยอะไปหมดเลยนะฮะก่อเหตุมาโชคโชนมากประวัตินี่คุณผู้ชมมีหมายจับติดตัวถึง7หมายทั้งคดีช่อโกงทรัพย์ลักทรัพย์ผู้อื่นยักยอกรัพย์พฤติกรรมนะครับเดี๋ยวรสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเขาจะสร้างโปรไฟล์ไปแฝงตัวอยู่ในแอปหาคู่ต่างๆ จะใช้รูปหนุ่มหล่อเป็นเซเลปรวยถ่ายคู่กับรถหรูนะฮะเอาไว้ดึงดูดสาวสาวหลังจากนั้นครับเขาจะเลือกคนหรือเหยื่อที่มีรถยนต์บอกว่าไม่สนใจไม่ว่าจะหน้าตาหรือว่าอายุและเขาจะเริ่มทักไปชวนคุยไปจีไปหยอดคำหวานเหยื่อจะรู้สึกเคลิม้มแล้วหลังจากนั้นก็จะนัดพบกันคนร้ายเนี่ยมักจะอ้างวา่าตัวคนร้ายเดินทางมาจากเชียงใหม่ แล้วอ้อนให้เหยื่อขับรถมารับที่สนามบินมีการลากกระเป๋าเดินทางสวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพแล้วจากนั้นก็จะพาเหยื่อไปเชือดคือมันเป็นว,วันดีที่พาไปมีเพศสัมพันธ์มีความ,มสัมพันธ<ะ>์กันทางเพศที่โรงแรมย่านเรียบดวนรามอินทานะฮะพอมีความสัมพันธ์กันเรียบร้อยลึกซึ้งแล้วคนร้ายก็มักจะออกอุบายขอยืมรถของเหยื่อไปใช้ตระเวนขับรถไปให้พ่อค้ารถเถื่อนดูสภาพรถด้วยในระหว่างนั้นแล้วหลังจากนั้น พอกลับไปอยู่กับเหยื่อที่โรงแรมเหยื่อหลับปุ๊บข่าวนี้แหละฮะเอารถขโมยหนีหายไปแล้วติดต่อมไม่ได้อีกเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยซ้อนแผนครับปลอมตัวเป็นหญิงสาวสวยและรวยมากซ้อนไปเลยเหมือนกันเลยเข้าไปในแอปไปจับกลุ่มเซลฟร,รายนี้ได้ในที่สุดนะฮะก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่าก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2561 รู้วิธีการเหล่านี้มาจากรุ่นพี่ของเขาซึ่งเป็นเครือข่ายส่งรถยนต์ข้ามชาติโอ้โห oh, ไม่ธรรมดาเหมือนกันบอกว่าให้นัดมีความสัมพันธ์กับเหยือ่อแล้วก็ให้ขโมยรถนะฮะก็จะทำให้ไม่โดนข้อหาหนักแต่จะเป็นข้อหายักยอกทรัพย์ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าอายุของเหยือ่อดูแค่ว่า เหยื่อใช้รถรุ่นอะไระนะแล้วก็ให้ถือว่าเป็นการทํางานไม่ใช่การหาความสําราญโอโ้โหเขาก็เลยบอกไงว่าไม่ต้องสนใจรูปร่างหน้าตาจะอายุแบบไหนจะเป็นผู้หญิงแบบไหนเขามีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นนะแล้วต่ำแล้วก่อเหตุมาเนี่ยเป็น1 0บสครั้งแล้วคนร้ายนะฮะคนร้ายในที่ก่อเหตุลนนักษณะนี้จริงๆยังมีอีกหลายรายะนะครับบอกว่า ตำรวจบ,บอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของเครือข่ายเลยนะฮะส่วนที่ขโมยมาหากว่าเป็นรถใหญ่ก็จะถูกส่งต่อไปอยังประเทศที่3ประเทศเพื่อนบ้านรถเล็กเนี่ยอาจจะรับซื้อรอให้มาสวมซากรถนะฮะซึ่งตัวผู้ต้องหาบอกว่าขณะก่อเหตุกับเหยื่อไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันเลยนะฮะกลัวมากค่ะโอ้โห<ๆ>แล้วยังบอกว่าตัวเองก็ป่วยอยู่ด้วย คือป่วยอะไรนะฮะเพราะว่ากําลังรอตรวจโรคร้ายกับทางโรงพยาบาลอยู่ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะคะการพบเจอกันผ่านแอป,ปหาคู่เนี่ยคือบางคนถ้าเกิดว่าเขาโชคดีเขาก็แต่งงานมีลูกกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคร้ายซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอมิจฉาชีพมาหลอกลวงแบบนี้ค่ะเอาเงินไปขโมยทรัพย์สินไปแล้วส่วนมากเหยื่อไม่กล้าที่จะไปแจ้งความแต่คุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพว่าถ้าเกิดเจอตัวเหยื่อแล้วเออเจอตัวจริงแล้วเขาหน้าไม่เหมือนกับในโปรไฟล์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเขาจะมาหลอกลวงอะไรหรือเปล่าเราแน่ๆ่ะคะ